ไกลจากกิเลสตัดสรุชอบได้ด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่ผู้ทรงวางเกณฑ์มาโกพระสนองกตบุญโยพระผู้ประหลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและก็ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เจริญพรญาติโยมสาเหตุของโรคมันว่าเราจะป้องกันมันได้ยังไงนะเราก็ต้องศึกษาว่าเราจะใช้ยาอะไรนะเข้าบ้านมาเข้าไปก็ทำให้มันเกิดขึ้นได้ดังนั้นเวลาเราไปที่ไหนเรา
ได้ระดับหนึ่งแล้วก็ป้องกันกันได้นะป้องกันกันได้ส่วนอีกระดับหนึ่งเมื่อเป็นแล้วก็ต้องใช้ยุกใช้ยากันนะก็กำลังศึกษากันอยู่ว่าจะเสร็จสำเร็จเมื่อไหร่จะอะไรเมื่อไหร่ก็น่าจะเป็นก็รอกันไประหว่างที่รอเราก็ต้องรู้จักวิธีป้องกันมันนะป้องกันมันพยายามอยู่ห่างๆกันไว้นะจัดระยะประมาณ2เมตรเมตรครึ่งหรืออย่างที่สุดก็คือเมตรหนึ่งน้อยที่สุดก็เมตรหนึ่งนะเราก็พยายามเตือนสติกันบ้างก็ดีบางคนก็ขาดสติขาดอะไรเราเตือนกันนะช่วยกันดูแลกันไปเราก็สามัคคีเราก็จะชนะมันได้นะนี่ก็เป็นโลกที่เป็นทุกข์กับมนุษย์นั่นแหละมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นนะทุกข์เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บใช่ไหมเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ตายก็ยังเป็นทุกข์ใช่ไหมดังนั้นทุกข์มันก็อยู่กับเรานี่แหละนะแต่เราไม่ค่อยรู้นะเราไม่ค่อยรู้แม้แต่ชาวพุทธเองนะชาวพุทธเองยังไม่รู้เรื่องนี้เลยนะบางคนก็ยังไม่รู้เรื่องเนื้อเวลาเราทุกมาก็เราก็ใช้ทางโลกเนี่ยวิชาทางโลกเนี่ยเป็นเครื่องแก้ทุกข์ตั้งที่พุทธศาสนาสอนเรานะให้สอนถึงวิธีดับทุกข์วิธีเดินทางสู่ความดับทุกข์นะวิธีปฏิบัติเพื่อดับทุกข์แต่เราก็ยังไม่รู้เรื่องนะเราก็ยังใช้ทางโลกเราก็คิดว่ามีลาภมียศนะมีลาภมียศมีความพอใจในความสุขนะสวยแล้วหล่อแล้วนะมีสมบัติเยอะแล้วนะเราก็หาวิ่งหาแต่ความสุขกันก็สุขที่ทางโลกนั้นก็เป็นสุขที่ไม่แท้จริงเป็นสุขที่เคลือบด้วยยาพิษสุขชั่วประเดี๋ยวเดียวนะแต่พุทธเจ้าสอนเรื่องสุขสุขตลอดกาลสุขชาตินี้ไปถึงชาติหน้าเลยสุขไปทุกชาติทุกชาติเลยนะเป็นการสุขที่แท้จริงนะสอนเรื่องหัวใจของพุทธศาสนาก็สอนเรื่องถ้าเราไม่รู้เรื่องทุกข์เราก็ไม่รู้ก็เข้าถึงพุทธศาสนาไม่ได้เพราะเราไม่รู้ทุกข์นะอวิชชามันครอบงำเรามนุษย์เรานะไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติเข้าถึงความดับทุกข์เราไม่รู้เรื่องของอดีตเราไม่รู้อดีตเราไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้อนาคตเราไม่รู้ว่าเรามายังไงเราจะไปยังไงเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่หรือเปล่าหรือยังไงเราก็ไม่สนใจไม่สนใจเท่านั้นนะเราสนใจแต่ทางโลกธุรกิจทางโลกเศรษฐกิจนะเราสนใจเรื่องไม่มีจะกินทำไงเราสนใจเรื่องเสียงเรื่องรูปเสียงกินรสเราก็ไปต้องดีๆพอใจต้องถูกใจเรานะเสียงก็ต้องดีๆต้องพอใจต้องถูกใจเราฟังได้ยินจมูกก็ต้องมีกลิ่นดีๆมานะมีกลิ่นดีๆถึงจะถูกใจเรานะถูกใจเราพอใจถูกใจอยู่แค่นี้ปากก็ต้องลิ้นรสไปแล้วนะไม่ถูกใจก็โกรธมั่งนะโลภนะร่างกายเราก็ต้องสัมผัสนะดีๆอากาศดีๆสถานที่ต้องดีต้องพอใจต้องสัมผัสอะไรต่ออะไรต้องดีนะแล้วก็ติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่ก็ทำให้สังคมมนุษย์ก็มีเรื่องแบบนี้มองไปเนี่ยโลกใบนี้วุ่นวายกันนะทะเลาะกันตีกันนะทุกอย่างก็เกิดจากตัวกิเลสตัวตัณหาตัวนี้ตัวอุปทานมันตองอยู่ในสันดานมนุษย์สันดานมนุษย์แล้วมันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็แก้ไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้อย่าไปคิดแก้แล้วอย่าไปคิดว่ามันเป็นแต่
มันก็เป็นอย่างนั้นของมันนะถ้าเราไปเราปฏิบัติไปแล้วโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นนู่นแบบก็ทุกข์อีกนะทุกข์อีกงั้นเราก็ต้องดูว่าไอ้ทุกข์มันเนี่ยมันก็เกิดเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายทุกข์ทุกข์ที่ไหนทุกข์ที่กายทุกข์ที่ใจใช่ไหมเราก็ดูทุกข์เราก็โน้มเห็นโอ้เห็นไหมนั่งพิจารณาไหมนั่งพิจารณาปฏิบัตินี่ก็ถ้าพิจารณาไปเนี่ยเห็นความเป็นจริงของโลกใบนี้มันก็เป็นธรรมะทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ต้องแสวงหาต้องอย่างงุ่นอย่างนี้มันอยู่ที่เรากับสังคมของโลกใบนี้เป็นธรรมะหมดไม่มีเลยดังนั้นเมื่อเรารู้ทุกข์พระเจ้าสอนเรื่องเหตุแห่งทุกข์เนาะให้รู้เหตุมันเหมือนอย่างที่เราเป็นโควิดกันอยู่เนี่ยเนาะมันก็เป็นผลจากกิเลสผลจากมนุษย์นี่แหละมนุษย์ทำให้มันเกิดดับทุกข์ก็ต้องดูเหตุมันเหตุมันดูว่าเหตุมันยังไงเราจะป้องกันมันยังไงต่อไปเราจะทำลายมันได้ยังไงใช่ไหมเพื่อเราได้เหตุแล้วเราก็จะรู้ว่านั่นคือดับทุกข์นั่นคือทำให้มันหมดไปได้ใช่ไหมก็ทางปฏิบัติจะทำยังไงเราก็ใส่แมสกันนะจัดระยะห่างกันล้างมือกันนะดูแลตัวเราแล้วดูแลสังคมด้วยนะมันก็เป็นทางปฏิบัติเหมือนกันเหมือนธรรมะเหมือนกันนะเหมือนธรรมะให้เห็นเป็นนี่คือธรรมะเมื่อเห็นอย่างเงี้ยจิตใจเราก็จะว่างสว่างเห็นความว่ามันเป็นเช่นนั้นของมันเองไม่มีนะมันก็คือเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองมันมีของมันอย่างนี้ถ้าเรารู้เรื่องของเหตุแห่งทุกข์แล้วไหมเหตุแห่งทุกข์ของมนุษย์ก็คือเรื่องของกิเลสเรื่องตัณหาเรื่องอุปทานเนี่ยที่มันครอบงำจิตเราอยู่เห็นไหมงั้นเวลาเราจะดับทุกข์เราไม่ต้องไปดับที่ไหนจะไปดับที่ใครกิเลสของคนอื่นเห็นไหมเราก็ดับไม่ไปดับกิเลสของคนอื่นเขาไม่ให้คนอื่นเขาดับตัณหาของคนอื่นเขาเนาะไปดับความอยากของคนอื่นเขามั่งดับกิเลสเขาความโลภความโกรธความหลงโอ้โหเราก็ยิ่งทุกข์อีกเห็นไหมอยากมีความอยากที่จะไปทำให้เขาดีให้เขาถูกเขาโดนรังแกมองเขาทุกว่าเขาถูกเขาผิดมันก็เลยเป็นไปใหญ่เลยสังคมใบนี้โลกใบนี้เนาะนั่นคือสังคมโลกนะทุกคนก็หาลาภหายศเห็นไหมทุกคนก็หาทรัพย์สมบัติกันอยากสวยอยากหล่ออยากนู่นอยากโอบนะเสร็จแล้วก็สังคมอันนี้มันก็เลยทำให้เกิดการจี้ปล้นกันคอร์รัปชันกันเนาะการทำลายกันเนาะเห็นไหมนี่ก็เป็นเรื่องของสังคมมนุษย์เห็นไหมพอมีแบบนี้มันก็มีธรรมะถึงมีพระพุทธเจ้าเนาะพุทธเจ้าก็เกิดมาได้มีพระพุทธเจ้าพระเจ้าเขาไปรู้เรื่องแบบนี้พอเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นได้นะเราจะรู้ได้ด้วยการทำกรรมฐานเนี่ยแหละนะทำไมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเข้ามาทีไรก็สอนให้ทำกรรมฐานนะสอนให้รักษาศีลสอนให้ทำกรรมฐานเห็นไหมสอนให้ดับทุกข์ให้รู้จักวิธีการดับทุกข์เห็นไหมเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราขาดศีลนะศีลนาที่จะละความชั่วแล้วนะแล้วเข้ามาเราก็จะไม่สนใจเรื่องแบบนี้เราก็จะอยู่กับสังคมของโลกใบนี้แหละนะเราก็แข่งแย่งชิงดีกันอยู่นี่แหละทะเลาะกันอะไรกันนะพอเราเริ่มรู้แล้วเราเริ่มเข้ามาหาแล้วเข้ามาวัดมาวามาถือศีลกันนะมาถือศีลก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีเจตนาแล้วมีเจตนาที่จะละความชั่วสิ่งที่ไม่ดีหรือป้องกันตัวเราเองไม่ให้ตกไปอยู่ในความชั่ว
สัจสี่นะเราก็รู้ให้แจ้งทำอริยสัจสี่ให้แจ้งนะเราไม่รู้เรื่องการปฏิบัตินะหรือเรื่องศีลเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานนะเราก็ต้องทำให้แจ้งนะรู้ว่ากรรมฐานเนี่ยทำไมเราต้องทำทำไมนะมั้ยโดยธรรมชาติแล้วเนาะจิตของเราเนี่ยจะเป็นอย่างที่บอกอะนะจะไหลลงสู่ต่ำหมดจะวันวันหนึ่งเราแบกมันไว้อยู่ที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ที่เรามีความโลภความโกรธความหลงความอยากนี่ก็มาให้ใครให้กับมันนี่แหละนะไอ้ที่ฆ่ามันที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันตกนรกเวียนว่ายตายเกิดก็ใครล่ะก็เพราะมันนี่แหละนะไอ้กายไอ้ใจเรานี่แหละเห็นมั้ยงั้นเราก็พอเรารู้เงี้ยนะรู้แล้วก็จะได้วางมันได้มันก็เบามันก็จะเบาไม่หนักอะไรกายก็เบาใจก็เบานะแบกของหนักก็แบกมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติแล้ววางไม่ได้ถ้าแบกของหนักก็วางได้แต่แบกที่เราแบกอยู่นี่มันวางไม่ได้เนาะวางไม่ได้ฉะนั้นพอเราปฏิบัติไปเนี่ยมันเริ่มวางแล้วมันเริ่มวางเริ่มสลัดเห็นความเป็นจริงอ้าวนะเราไปโกรธเขาเราไปโลภไปโกรธไปหลงก็เพราะมันนี่เราอยากมาก็ไอ้เพราะมันนี่เห็นไหมเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นก็ไอ้เพราะมันนี่ละเราทำทุกอย่างก็ผิดศีลเห็นไหมก็เพราะมันนี่แหละนะเราเนี่ยมันทั้งนั้นแหละพอเราเริ่มเห็นความเป็นจริงแล้วก็มาพิจารณาไปนั่งพอนะทำให้มีเกิดสมาธิจิตให้เกิดนิ่งก่อนให้มันนิ่งก่อนจิตมันเหมือนลิงมันจะไปสารพัดที่แป๊บเดียวมันไปนู่นเดี๋ยวไปนี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ไปนู่นอีกแล้วนะมันไปสารพัดไปเราต้องรู้จักมันนั่งดูมันนั่งสมาธิเนี่ยนะนั่งดูมันสตินะเกิดขึ้นแล้วก็ดูมันจิตมันเดี๋ยวมันก็ไปแล้วก็รู้ว่ามันไปอีกแล้วนะไปก็เอากลับมาเดี๋ยวเผลอแป๊บเดียวมันไปอีกแล้วไอ้จิตมันเป็นอย่างงี้มันเหมือนลิงมันจะไปเอามาแล้วเรื่องนู้นเรื่องนี้บางทีโอ้โหไปเอาเรื่องไม่รู้10ปี20ปีที่แล้วมันเอามาพอมีสมาธิแล้วนะมันจะเกิดเห็นเรื่องราวต่างๆหมดเลยมันมาหนุนมาไอ้หนุนก็มาไอ้นี่ก็มานะหนึ่งสติก็ระลึกรู้ไว้เห็นโอ้มาเริ่มนะสติตัวรู้มันก็จะรู้โอ้จิตมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะสติก็เกิดขึ้นนะฝึกให้สติเกิดขึ้นนะพอมีสมาธิสติก็เกิดจิตมันก็เป็นตัวรู้สติเป็นตัวระลึกรู้เห็นไหมเราเริ่มรู้จิตเราแล้วเริ่มรู้จิตเริ่มรู้ใจใช่ไหมไอ้จิตกับไอ้ใจนี่กับไอ้สตินี่นะมันเหมือนไข่มันเหมือนไข่นะเหมือนไข่ไอ้สตินี่เขาเป็นเปรียบเหมือนไข่ขาวเขาเหมือนเปรียบเหมือนเปลือกไข่ไอ้จิตกับไอ้ใจก็เหมือนไข่แดงกับไข่ขาวเราเริ่มเห็นโอ้นี่แหละถ้าไข่แดงไข่ขาวมันเน่าคือสติจิตกับใจมันแย่มันเน่าไอ้ไข่ขาวมันก็พลอยเป็นไปด้วยไอ้สติมันก็พลอยเน่าไปด้วยพลอยมีกลิ่นบ้างพลอยมีกลิ่นไปด้วยพลอยเสียไปด้วยเนาะเห็นไหมงั้นเราเริ่มเลยว่าเริ่มรู้จิตเราเห็นจิตเราแล้วก็ดูเลยว่าโอ้ไอ้กายนี่ถ้ากายนี้มันมีปัญหามันนู่นมันนี่ไอ้จิตมันก็มีปัญหาไปด้วยไอ้จิตมันก็มีปัญหาไปด้วยแล้วไอ้จิตมีปัญหาไอ้กายมันก็มีปัญหาไปด้วยเห็นไหมมันเป็นเนี่ยมันมีแต่เรื่องมีแต่ราวนะเนี่ยที่เราแบกไว้เนี่ยนะมันล้วนแต่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั่งพิจารณาเห็นความเป็นจริงแยกธาตุมันเลย
เนี่ยนะแยกดูธาตุมันเลยนะแยกเห็นธาตุพอมันมีสมาธิแล้วจิตมันรวมเป็นหนึ่งมีสมาธิสติจิตใจมันรวมเป็นหนึ่งเป็นเขาเรียกเอกคตาเนี่ยมันหนึ่งนั่นเราก็จะนั่งพิจารณาแล้วนั่งเห็นความเป็นจริงของกายของจิตเราเห็นไหมไอ้กายนี่เห็นไหมมันเป็นยังไงมีกายนี่มันมีธาตุดินนะธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะไอ้ของแข็งๆก็เป็นธาตุดินตายไปมันก็เป็นท่อนไม้แล้วไอ้ของแข็งๆก็เป็นธาตุดินของอ่อนๆหน่อยก็เป็นธาตุน้ำนะอากาศอุ่นร้อนก็เป็นธาตุไฟไปใช่ไหมใช่ไหมลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในกระเพาะลมในลำไส้ก็เป็นธาตุลมไปเห็นไหมนะกายเรานี่ก็เป็นธาตุดินน้ำลมไฟนะแต่ไอ้จิตนะไอ้จิตก็เป็นธาตุวิญญาณนะเราเพิ่งเริ่มพิจารณาเห็นว่าไอ้จิตนี่เป็นธาตุวิญญาณนะตายไปมันก็ไปโลกวิญญาณส่วนไอ้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันก็อยู่โลกใบนี้แหละเป็นธาตุนะจิตนั่นเป็นไอ้จิตมันไม่ตายวิญญาณนี่ไม่ตายมันก็ยังมีเหตุของมันอยู่เหตุของมันก็คือมันยังมีภาระของมันยังมีกิเลสมีตัณหามีอุปทานเห็นไหมมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่มีตัณหาความอยากอยู่มันก็ยังไม่ยอมตายมันยังหาที่เกิดใหม่อีกมารับเปลี่ยนว่ายตายเกิดมาใช้กรรมอีกนะยังมีกรรมอีกกรรมดีก็รับกรรมดีกรรมชั่วก็รับกรรมชั่วมันก็อยู่อย่างเงี้ยนะงั้นนี่คือเราเริ่มเห็นสัจธรรมความเป็นจริงโอ้มันเป็นอย่างงี้นะไอ้ดินน้ำลมไฟธาตุทั้ง4รวมกันก็กลายเป็นแค่เป็นรูปใช่มั้ยไอ้จิตนี่เห็นมั้ยก็เป็นวิญญาณใช่มั้ยหรือถ้าไปเรียกอีกอย่างก็เป็นนามเห็นมั้ยเป็นนามมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นมั้ยโอ้ร่างกายเรานี่ก็แบ่งออกเป็น5ส่วนหรือ5กองเห็นมั้ยหรือมันเรียกว่าขันธ์5เห็นมั้ยก็มีรูปขันธ์1นามขันธ์อีก4เห็นมั้ยเราก็เริ่มเห็นเป็นธรรมะแล้วเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นมั้ยเออเรามันไม่มีชื่อเรานะเราก็เห็นความเป็นจริงไม่มีชื่อเรานะไม่มีเรานะไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายนะมันเป็นเพียงแค่เห็นไหมของสกปรกเป็นธาตุดิเห็นไหมเราเห็นความเป็นจริงเนี่ยนะเราเห็นเป็นความเป็นจริงนะไอ้ความยึดมั่นถือมั่นกิเลสตัณหามันก็เริ่มโดนทำลายเพราะเราเริ่มเห็นสัจธรรมความเป็นจริงเออไอ้เรานี่เริ่มจะเห็นว่ามันมีแต่รูปกับนามนะปัญญาเกิดแล้วเขาเรียกญาณปัญญาเริ่มเกิดแล้ววิปัสสนาญาณเริ่มเกิดเห็นความเป็นจริงว่าเอ๊มันไม่มีเรานะไม่มีสัตว์นะไม่มีเราไม่มีบุคคลเราเขามีแต่รูปกับนามเอ๊มีแค่รูปกับนามเท่านั้นนะเห็นไหมที่ว่าไอ้รูปน้ำนี่มันวุ่นวายอยู่บนโลกใบนี้ก็มีแค่รูปกับน้ำนะแต่เราไปยึดติดมันเองนะแล้วก็แบกมันไว้นั่นเองนะจริงๆแค่รูปกับน้ำมองไปตรงไหนก็มีแค่รูปกับน้ำไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีสวยไม่มีหล่อไม่มีอะไรเลยไม่มีแค่รูปกับน้ำนั่งพิจารณาไปเห็นไอ้รูปน้ำนี่เอมันจะสวยมันจะหล่อมันจะเกิดมาเห็นคนอื่นก็เกิดมารวยเกิดมาดีเกิดมาจนมั่งเกิดมามีทำไมเขาพิการมั่งเกิดมามีโรคติดตัวมั่งเกิดมาทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะเออก็เห็นความเป็นจริงวะนะเอ๊ะทำไมถึงจะทำให้เกิดดีๆไม่ได้นั่งพิจารณาดูเนี่ยไอ้รูปนามนี่ถ้าจะให้มันเกิดมาดีเกิดมามีบุญมีกุศลเกิดมาดีมันก็อยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ใครไม่มีใครเป็นผู้สร้างไม่มีใครเป็นผู้บันดาลเลยตัวเรานี่แหละเป็นผู้สร้างมันเป็นผู้บันดาลเป็นผู้สร้างมันเองขึ้นมาเกิดจากการปรุงแต่งของเรานี่แหละเราปรุงแต่งดีมีเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติในไตรสิกขามีศีลมีสมาธิมีปัญญานะมีทำบุญทำทานนะโอ้มันก็เป็นกุศลมันก็เป็นบุญที่จะนำเรามาเกิดได้เห็นไหม
นำเราอยากจะมีบุญเหมือนอย่างคนอื่นเขาก็ชาตินี้เราก็ทำบุญเราอยากจะมีลาภมียศเราก็ทำบุญเราอยากจะมีบุญกุศลมีเกิดมามีลาภมียศมีทรัพย์สมบัติอยากสวยอยากหล่ออยากก็เกิดจากการทำบุญของเราตรงนั้นนะเกิดการคิดการปรุงแต่งในทางที่ดีถ้าเราไปคิดทางปรุงแต่งในทางที่โลกเกิดมาแล้วก็ยังมีกรรมติดตัวมาเห็นไหมกรรมนู่นกรรมนี่มานะถ้าเกิดมาเราปรุงแต่งเนี่ยเราปรุงแต่งดีเข้ามาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิจนกระดูกวันนี้ผู้ปรุงแต่งดีอยู่ในมรรคผลนะเกิดมามันก็ดีมันก็ดีเองไม่ต้องไปอิจฉาเขาไม่ต้องไปมองคนเนี่ยมึงคนเขาทำบุญมาเยอะนะเขาก็มารับบุญเขาทำสร้างบารมีเยอะนะเขาก็รับบารมีเขาก็เยอะนะเขาทำบุญกับคนไว้เยอะนะเขาก็มีบุญมีกุศลเข้ามาเนาะงั้นพอเราเห็นเนี่ยคือเห็นความเป็นจริงเริ่มเห็นสัจธรรมความเป็นจริงนิสัยใจคอเราก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเริ่มเปลี่ยนแปลงด้วยกรรมฐานเนี่ยทำสมถะกรรมฐานมีศีลทำให้กายวาจาเราดีขึ้นนะทำกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานม่องสมถะกรรมฐานม่องนะสมาธิน่ะทำมันก็เปลี่ยนแปลงมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจิตใจเราทำนะจิตใจเราก็ดีขึ้นเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐเกิดเป็นอริยะบุคคลนะเจริญกรรมวิปัสสนาก็เป็นอริยะบุคคลเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีเป็นพระอรหันต์เจริญสมถะกรรมฐานมากก็เป็นพรหมบุคคลนะรูปพรหม16อรูปพรหม4นะแล้วก็เป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุดก็เห็นทางต่างๆมาเห็นสัจธรรมความเป็นจริงนะจาพุทธเนี่ยเราเริ่มเข้าถึงธรรมะเข้าถึงความเป็นจริงนะนี่คือทางของเรานะนี่คือทางของเรานี่คือผู้ที่เข้าวัดเข้าวามาปฏิบัตินะก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างเงี้ยนะไม่มีอะไรไม่ต้องไปโทษใครเขาเราไม่ต้องไปทุกข์โทษคนนู้นโทษคนนี้ตัวเราเองดังนั้นนะไม่ต้องเอาไปแบกนู่นแบกนี่ทำกับตัวเราสร้างตัวเรานะเอาศีลอบรมกายวาจาเราใช่ไหมเอาสมาธิโดยการทำเจริญสมถะกับวิปัสสนาใช่ไหมอบรมจิตใจจนเห็นสัจธรรมความเป็นจริงหมดใช่ไหมแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ไหนธรรมะมันอยู่ในกายเรานี่แหละใช่ไหมอยู่ที่กายอยู่ที่ใจแล้วขอให้เรามีตัวสติสักหน่อยเนี่ยนะมีสติเกิดขึ้นปุ๊บพอสติเกิดแล้วเราก็เจริญวิปัสสนาญาณก็ทำสติปัฏฐาน4นะนั่นแหละทางของเขาทางที่จะเข้าไปถึงตรงนี้ก็ทำสติปัฏฐาน4พิจารณากายเห็นกายในกายเห็นทุกส่วนของกายเห็นมันหมดเห็นความเป็นจริงของกายมันนั่งดูมันสกปรกยังไงมันเน่ามันเหม็นยังไงมันเป็นธาตุยังไงตายแล้วมันเป็นยังไงนะนั่งเห็นความเป็นจริงเห็นกายในกายเห็นกายนะภายนอกเห็นกายภายในนั่งพิจารณาดูไอ้ความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ความพอใจความไม่พอใจเวทนาเห็นไหมเนี่ยนี่เจริญสติปัฏฐาน4เห็นไหมนั่งพิจารณาดูจิตเราเห็นจิตเราเราไม่เคยรู้ว่าแหมมันจิตเรานี่มันมีแต่ความอยากนะเห็นไหมความอยากเราก็ดูว่าความอยากมันเป็นอย่างนี้เองอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอยากสัมผัสอยากในกามอยากได้นั่นได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นจิตมีแต่กิเลสความโลภความโกรธความหลงเห็นไหมเห็นความจิตมีแต่ตัวตนมีแต่ตัวกูของกูไปหมดอะไรเงี้ยนะเราก็เห็นโอ้นี่เห็นจิตละเป็นอย่างนี้ละอ๋อรู้เรื่องจิตนะรู้กายรู้เวทนารู้จิตเห็นไหมเริ่มพิจารณาดูธรรมะเห็นธรรมะไหมเห็นเริ่มเห็นสัจธรรมขึ้นเห็นความเป็นจริงนั่งดูนิวรณ์5เห็นไหมตัดโลกเรานี่นั่งดูเถอะเราจะเจริญสมาธิได้อะไรได้เนี่ยเราต้องผ่านนิวรณ์นะนิวรณ์คือมันอยู่กับเราเองนะมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะต้องรู้จักมันนะ
ไม่ต้องไปโทษใครไม่โทษสิ่งแวดล้อมโทษนุ่งโทษไอ้นี่ละมันอยู่ในตัวเราเนี่ยตัวนิวรณ์เนี่ยแหละนะก็นั่งพิจารณาดูรู้จักมันเราจะชนะมันได้เราจะข้ามสมาข้ามจากสมาธิได้นะไปเข้าไปถึงฌานได้มันก็ต้องข้ามนิวรณ์นี้ให้ได้ก่อนนะนิวรณ์ห้าเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็ให้กรรมฐานก็พูดถึงนิวรณ์ห้าไปนะไอ้นิวรณ์ห้าเนี่ยเห็นไหมกามราคะใช่ไหมอย่าไปติดใจในกามวิ่งหาแต่กามอร่อยอยู่กับกามพยาปาทะความอาฆาตพยาบาททินนมิทะความเกียจคร้านใช่ไหมลังเลสงสัยความพุ้งซ่านอุตจักกุจจะนี่นะความลังเลสงสัยพวกนี้มันอยู่ที่ตัวเราเห็นไหมเรารู้จักมันเวลาเรานั่งสมาธินั่งเฝ้านั่งดูมันเลยมันจะอยู่กับเรานี่แหละเนาะพอเห็นรู้จักนิวรณ์ได้ผ่านมันได้โอ้นั่นไปเข้าไปถึงฌานแล้ววิตกวิจารมันหมดไปเห็นไหมตกวิจารมันหมดไปมีแต่ปิติมีแต่สุขปิติมันอิ่มเอิบใจมันก็เกิดขึ้นนะมีแต่ความอิ่มเอิบใจมีความสุขสุขก็เกิดขึ้นสุขในฌานสุขในญาณเห็นไหมเป็นความสุขที่แท้จริงนะสุขจิตก็รวมเป็นหนึ่งเห็นไหมเข้าอยู่ในฌานแล้วเริ่มอยู่ในฌานเข้าถึงการฌานแล้วก็ถือว่าฌานมีปฐมฌานปฐมฌานก็มีอาการอยู่5อาการเนี่ยนะวิตกวิจารปิติสุขเห็นไหมเอกกตาเห็นไหมพอผ่านจากปฐมฌานทุติยฌานเห็นไหมก็เหลือสามอาการเห็นไหมเหลือปิติสุขเอกกตาพอตติยฌานก็เหลือแต่สุขเอกกตาเห็นไหมพอจตุตฌานก็เหลืออุเบกขาลักเอกกตาจิตรวมเป็นหนึ่งว่างเฉยนิ่งใช่ไหมอยู่ในฌานละเริ่มอยู่ในฌานฌานสี่นี่เขาเรียกฌานสี่ถ้าจะให้ถึงจะให้ถึงเป็นเข้าถึงเป็นพระอรหันต์ได้นะก็ต้องไปถึงฌานแปดเนี่ยนะนั่งก็ไปถึงฌาน8เห็นความว่างต่างๆอากาศก็ว่างเห็นไหมอากาศก็ว่างแสงสว่างก็ว่างปัญญาก็ว่างสัญญาก็ยากก็ว่างเห็นไหมแล้วก็เห็นความว่างวิญญาณก็ว่างวิญญาณก็ว่างสัญญาก็ว่างมีแต่ความว่างเท่านั้นตอนนี้เริ่มเข้าถึงเป็นพระอรหันต์ไปแล้วนะเนี่ยทางเดินของมันก็เป็นอย่างนี้นะเราก็สงบนิ่งพิจารณาอะไรที่มากระทบเราก็พิจารณาเป็นวิปัสสนาเห็นไหมแล้วก็เห็นเป็นปัญญาหมดเห็นนิวรณ์เห็นขันห้าเห็นไหมขันห้าเนี่ยตัวเนี้ยเรื่องร่างกายของเราเนี่ยแบ่งออกเป็นขันห้ารูปขันแล้วก็นามขันอีก4อันหรือก็รูปนามเรียกว่ารูปนามก็มีเห็นอายตนะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นอายตนะภายนอกอายตนะภายในนะอายตนะภายในก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอายตนะภายนอกก็รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเห็นไหมว่ามันสัมผัสเห็นพอมันสัมผัสกันก็มันก็เกิดเวทนาความสุขความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดภพเกิดชาติมันก็เกิดขึ้นมาเนี่ยเห็นป่ะมันก็อยู่เนี่ยอยู่ที่ในตัวเราหมดนี่แหละนะเห็นธรรมะเห็นไหมเห็นธรรมสัจธรรมความเป็นจริงนั่นแหละมันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันมีทุกอย่างพอเห็นมรรค8ทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เห็นโพชฌงค์7มั่งเนี่ยทางธรรมะอันเป็นเครื่องดับทุกข์เห็นไหม
นี่คือสติปัฏฐานสี่แม้เราก็มองเห็นความเป็นจริงของฐานของธรรมนะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมขึ้นเนี่ยปัญญาตัวเนี้ยนะไม่ใช่ไม่เหมือนกับปัญญาทางโลกปัญญาทางโลกก็อีกทางหนึ่งเรื่องทำมาหากินนะเรื่องทำมาหากินแต่ปัญญาทางธรรมนี่นะมันเป็นเรื่องเห็นความเป็นเห็นธรรมะเห็นธรรมชาติเห็นสัจธรรมเห็นไหมเห็นว่าเห็นธรรมะเห็นสัจธรรมเห็นสมมุติธรรมเห็นไหมสัจธรรมก็คือเห็นว่าโลกใบนี้ก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณมีห้าธาตุเนี่ยที่มันอยู่นะโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงยังไงจะเป็นอะไรยังไงมันก็มีแค่ห้าธาตุนี่เป็นสัจธรรมเห็นไหมเห็นสัจธรรมเห็นสมมุติธรรมเห็นไหมเห็นโลกใบนี้ถ้ามีธาตุดินน้ำลมธาตุไฟธาตุวิญญาณมันรวมกันก็กลายเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสมมติหมดเป็นสมมติเลยเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เมื่อไหร่เกิดสิ่งที่ไม่เที่ยงขึ้นมาเลยนะเกิดไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นไหมนั่งดูเป็นสมมติธรรมหมดเห็นศาสนาธรรมเห็นไหมเราก็เริ่มเห็นศาสนาธรรมโอ้ศาสนานี่นะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจเรามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ใช่ไหมเราก็นั่งพิจารณาเป็นอนุสติก็ได้นั่งดูนั่งเห็นเป็นอนุสติก็คือสมาธิเป็นอนุสติพิจารณาดูพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้านี่ใช่ไหมนั่งเพ่งดูอนุสตินะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่ตรัสรู้นะแล้วเป็นศาสดาของชาวพุทธนะเป็นผู้ตรัสรู้นะแล้วก็พระองค์ก็เอาธรรมะคือมาเอาธรรมะสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะก็มาแล้วก็มีธรรมะของพระองค์ก็มีพระสงฆ์เอามาเผยแผ่ใช่มั้ยแก่ชาวพุทธเรานะนั่งพิจารณาเห็นความนั่งพิจารณาดูนั่งดูศีลของเราศีลเราดีไหมนั่งดูทานของเราเห็นไหมนั่งดูเห็นความเป็นจริงของอุปนิสัยของเทวดาเป็นยังไงเราจะเป็นการจะเป็นเทวดาเป็นยังไงทำยังไงก็นั่งพิจารณาเห็นความเป็นจริงนี่มันเป็นเรื่องของสัจธรรมทั้งนั้นนั่งดูลมหายใจมันเข้าออกนั่งดูความตายมันเห็นไหมเนี่ยตัวเราเนี่ยนะเราไม่เคยเห็นความตายก็เห็นความตายมันเห็นไหมนั่งดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นไหมนั่งดูร่างกายเรานี่มีแต่ของสกปรกทั้งนั้นไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ของสกปรกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดเห็นความเป็นจริงของมันเห็นทางเดินเห็นไหมของผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐของผู้ที่จะเป็นอริยะบุคคลพรหมบุคคลเนี่ยเป็นทางไหนไปทางไหนเราก็เห็นมีคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเห็นไหมเนี่ยจิตใจเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปมาเข้าถึงธรรมะได้เข้าถึงศีลได้เข้าถึงทานได้เข้าเห็นสภาวะความเป็นจริงของมันทุกอย่างสัจธรรมดังนั้นก็เจริญวิปัสสนาจนเกิดปัญญาใช่ไหมรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยไอ้ปัญญาอันเนี้ยเป็นปัญญาของที่เรารู้แจ้งเห็นจริงนะสัจธรรมคือความเป็นจริงของสัตว์โลกมันเป็นอย่างนี้ของโลกขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิ
พระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์